สวัสดีค่ะทุกคนซาน่าไปเห็นโคมไฟมินิมอลอันนึงมันน่ารักก็เลยซื้อมานะคะในช้อปปี้นะคะข้างในมันก็จะมี3ชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันมีรีโมทมาด้วยค่ะตอนแรกก็แอบตกใจค่ะทำไมมันไม่มีหัวไฟอ้าวตกลงกลับไปดูใหม่มันเป็นโคมไฟ LED ค่ะทุกคนมันไม่มีหัวไฟอันนี้ก็ซาน่าก็ทำเดาไปมาไปมานะคะเพิ่งฉลาดว่ามันต้องเอาก้านมันใส่ไปในตะแกรงแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันมี39ก้านนะคะก็แบ่งให้มันเท่าๆกันนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนครบนะคะมันก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นขั้นตอนนี้ยากที่สุดค่ะทุกคนก็ต้องคลี่ให้มันเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนพยายามทำแบบเบามือนะคะทุกคนต่อไปค่ะทุกคนแล้วก็บีบตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้เลยค่ะมันก็จะได้โคมไฟน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบรีโมทนะคะว่ามันจะใช้การได้ไหมนะคะรีโมทของเขานะคะทุกคนมันก็จะมีปุ่มเปิดคือว่ามันไม่ได้ค่ะเพราะว่าลืมเปิดถุงค่ะเราต้องเปิดถุงก่อนนะคะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมานะคะรีโมทของเขานะคะจะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดมีไฟสีขาวมีไฟสีเหลืองนะคะแล้วก็มีหรี่ไฟได้ด้วยนะคะสว่างมากสว่างน้อยนะคะแล้วก็มีตั้งเวลาได้ด้วยนะคะ15นาที20นาที30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงนะคะพอเราตั้งเวลานะคะทุกคนไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นโคมไฟ LED ที่น่ารักมินิมอลมากๆเลยค่ะทุกคนช้อปปี้215 บาทไปตามกันได้นะคะ